วนี้นะอันนี้คนไทยเรียกมันแต่คนยังมาเรียกแอร์ไม่ใช่เอสเพราะว่าคำนี้เกิดมาเป็นเพศชายเวลาจะเราจะบอกว่ามันเขียนดีอย่างนี้สมมติก็จะเป็นแอร์แอร์ is good แอร์ is sehr geeignet นะสมชรายเป็นนะใช้งานได้ดีตรงนี้เรียกว่าแอร์นะเรียกแอร์เหมือนเรียกผู้ชายเลยโค้ดออสก็แอร์ปากกานี่ก็แอร์โอเคเพราะว่าปากกานี่เกิดมามีเพศเป็นเพศแดร์เป็นเพศชายนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจนะเช่นเดียวกัน C อะไรดี C แก้วก็ได้แก้วใบนี้เรียกว่า D tasser แก้วใบนี้ D tasser เราจะพูดเป็นครั้งที่2นะหรือจะบรรยายนะอย่างเช่นบอกแก้วเนี้ยอะไรดีสวยอ่ะก็จะบอกว่า C นะ C is schön C is good อะไรก็ว่าไปนะจะเป็น C ตัวนี้ถามว่าคนไทยเรียกว่าอะไรก็เรียกว่ามันแสดงว่านะตั้งหลักให้ดีนะคำว่ามันเวลาเราเรียกสิ่งของระวังให้ดีเยอรมันไม่ได้เรียก S เสมอไปจะมี R C และ Sนะครับแต่ถ้าเป็นพหูพจน์หลายๆอันขึ้นมาสมมติมันทั้ง2อันอันนี้ไม่ต้องพิจารณาเป็นเพศอะไรเลยตอบเลยคือตัวนี้คือ C โอเคมั้ยสมมติลืมว่าปากกาเนี่ยด้ามเดียวเกิดมาเป็นแดดีดัสไม่รู้นะครับอยากจะพูดไม่มั่นใจก็พูดรวมไปเลย2ด้ามพอเป็น2ด้ามปุ๊บแน่นอนไม่ต้องเลือก ACS แล้วเป็นตัวนี้เลยเป็น C พลูการ์ดนะครับถ้าอันเดียวก็ต้องเป็น Airist นะครับสมมติไม่มั่นใจไม่รู้ว่า air is c is หรือ s is ถ้าจะพูดปากกาเนี่ยนะก็พูด2อันไปเลยก็เป็น c นะครับ c แล้วก็เปลี่ยนแวบให้มันด้วยเพราะว่าแวบของ c ตัวนี้เป็นพหูพจน์ c isn't โอเคจะไม่เป็น is แล้วสำหรับแวบ sign นะที่กูพูดเนี่ยแวบ sign เนี่ย air จะเป็น air is c is s is 3ตัวนี้ใช้ is แต่ตัวนี้ c isn't c close ก็ isn't v ก็ isn't อันนี้ต้องตามแผ่นแวบนะครับอ่ะครบแล้วนะตัวนี้ air cs แอร์เท่ากับ he she it หรือเปล่าถ้าหมายถึงคนนะถ้าหมายถึงคนจริงๆถ้าเป็นบุคคลภาษาอังกฤษ he เคยเยอรมันคือ air ภาษาอังกฤษ she แปลว่าหล่อนนะ she นะภาษาเยอรมันเรียก she อันนี้เปรียบเทียบกันได้ทีนี้ it ของภาษาอังกฤษเนี่ยก็เหมือนกันเหมือนมันในภาษาไทย it เนี่ยไม่ได้หมายถึง s อย่างเดียวนะในภาษาดอยมีโอกาสเป็นได้ทั้ง air cs นะครับแต่ถ้าเป็นคนหลายคนหรือสิ่งของหลายอย่างตัวนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า they พวกเขาเหล่านั้นนะครับก็จะเป็นเยอรมันคือ sheอันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีความแตกต่างนะครับต่อไปมาที่ประธานตัวที่8คือ via พวกเราพูดไปแล้วว่า via via นี่ถามว่าเป็น as to person why to person or the dritte person ไหนลองตอบมาสิไหนใครยังอยู่ตรงนี้บ้างตึ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 งอ่ะ via เป็น as to person why to person or the dritte person เป็นบุคคลที่1 2หรือ3ง่ายมากเวียแปลว่าพวกเราถ้าพูดในนามพวกเราแสดงว่านับ ich ด้วยถูกไหมแสดงว่าเวียเนี่ยเป็น erster person นะเป็นบุรุษที่หนึ่งแต่ว่าเป็นรูปพลูการเป็นรูปพหูพจน์นะครับรูปพหูพจน์ ich คนเดียวเอกพจน์ singular ถ้าเวียเป็นพลูการทีนี้มีความแตกต่างถ้าเราพูดในนามตัวเราคนเดียวถ้าบอกว่า ichฉันเป็นเนี่ยก็จะเป็น ich bin นะแต่ถ้า wir จะเป็น wir sind sie sind แล้วก็ sie sind นะครับโอเคนะนั่นคือ wir เป็นพหูพจน์ของ ich ภาษาอังกฤษมีไหมมีภาษาอังกฤษคือคำว่า we พวกเรา w e นะเยอรมัน w e r นะครับภาษาอังกฤษ i คือฉันภาษาเยอรมันคือ ich โอเคตัวนี้กับตัวนี้เป็นบุรุษที่หนึ่งต่อมาตัวสุดท้ายคำว่าอีฮาแอร์ออกเสียงว่าเอียร์นะอีแล้วมีตัวฮาออกเสียงยาวนิดนึงเอียร์โอเคไม่เป็นเอียร์แต่เป็นเอียร์นะครับกูดตัวนี้เป็นพหูพจน์ของตัวนี้สีแดงเนี่ยตัวเนี้ยคำว่าดูเนี่ยดูจำได้ไหมถ้าคุยกับเพื่อนคนเดียวอย่างเช่นมีเพื่อนชื่ออันนาฮัลโหลอันนาเนี่ยเราอยากจะคุยกับอันนาวีเกตเอสเดียนะเดียอยู่นี่นะที่กูพูดเธอสบายดีไหมวีเกตเอสเดียนะ what must doจะเป็นดูเธอทำอะไร What must do We get this dear เธอสบายดีไหม What must do It's a Mr. Dish ฉันคิดถึงเธอนะนี่มีความแตกต่างนะเริ่มขยับเข้ามาทีละอันนะทบทวนอีกทีหนึ่งถ้าถามว่าเธอสบายดีไหม We get this dear ใช้รูปตัวนี้อยู่ในคอลัมน์ที่3ถ้าถามว่าถ้าพูดว่าเธอทำอะไร What must do เธอทำอะไรนะจะเป็นคอลัมน์ที่1นะเป็นรูปของประธานนะครับ Nominative นั่นเองแต่ทีนี้พอดาพอพูดว่า I miss you ฉันคิดถึงเธอจังเลยก็บอกว่า Ich vermisse dich ใช้ตัวนี้ช่องที่2โอเคนะค่อยๆคิดตามว่า
อ๋ออันนี้ครูบอกเป็นประธานพอคิดถึงใช้ช่องนี้พอถามว่าสบายดีไหมใช้ช่องนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าถามว่าอะไรดีได้นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะว่าเพราะว่ายกตัวอย่างไม่ถูก1 2 3ก่อนนะครับอันนี้มีความแตกต่างนะ wie geht es dir was machst du ich vermisse dich หรือว่าฉันโทรหาเธอIch rufe dich an ก็เหมือนกัน I call you นะจะเป็นอยู่ตัวนี้นั่นเองอันนี้คือดูนะครับพหูพจน์เป็น ear นะครับได้แล้ว ear กับดูเพราะเธอเพราะฉะนั้น ear ก็แปลว่าพวกเธอถ้าดูตัวจะหมายถึงคุณอันนี้ก็คือพวกคุณนะครับแต่จะไม่เป็นพวกท่านนะครับเพราะถ้าเป็นท่านหรือพวกท่านจะเป็นตัวนี้คำว่า sie groß อยู่ตรงนี้โอเคนะสรุปว่าบรรทัดที่1มี9ตัวนะครับich du sie นะครับ3ตัวนี้จะเป็น3ตัวแรกที่เวลาเราเรียนในห้องนะบทที่1บทที่2บทที่3เนี่ยจะได้ใช้ก่อนจะได้เจอก่อนนะครับอันนี้ค่อยมาทีหลังนั่นแปลว่าบทแรกๆอย่างเช่นถามว่า wie heißen sie ท่านชื่ออะไร ich heiße แล้วก็ตอบว่าฉันชื่อนี้นะครับเดี๋ยวนี้พอไปเจอรูปที่เป็นรูปเด็กคุยกันเด็กก็จะถามว่า wie heißt du เธอชื่ออะไรจะเป็น heißt du นะครับเด็กคุยกันจะเป็นอย่างนี้คำตอบก็เหมือนเดิมich heiße คุณสวัยแต่ก็จะเป็น ich นะครับเพราะฉะนั้นประธาน3ตัวแรกที่เราจะได้รู้จักก่อนเลยนะเวลาเรียนภาษาดอยคือ3ตัวนี้คือ ich du sie ich du sie โอเคไหมฉันเธอท่าน3ตัวนี้จะได้เรียนรู้ก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะเรียนรู้ในการพูดถึงบุรุษที่3หรือว่าคนอื่นๆที่อยู่นอกวงสนทนานะครับคนเดียว er sie es ก็เรียกเพศได้ถูกต้องนะครับหลายๆคนจะเรียกว่า sieนะอย่างเช่นจะบอกว่าอย่างครูจะบอกว่าพ่อแม่ของครูเนี่ยใช้ชีวิตอยู่นิชอินบังคอกซันดอนอินสุราธานีพ่อแม่ครูเนี่ยอาศัยอยู่ที่จังหวัดสุราธานีครูก็จะพูดว่า my Eltern กูใช้ว่า my แล้วก็ว่า my อยู่ตรงไหน my ich mich mir my ซึ่งครูจะพูดว่าพ่อแม่ของครูแสดงว่า my ตัวนี้ช่องที่4เป็นคำที่แสดงความเป็นเจ้าของของใครของ ichich แปลว่าฉันเพราะฉะนั้น my แปลว่าของฉันนะครับครูพูดว่า meine Eltern แปลว่าพ่อแม่ของฉันนะครับพ่อแม่ของฉันพ่อแม่ต้องมีหลายคนถูกไหมหมายถึงว่าต้องเป็นพหูพจน์2คนโอเคหลายคนคือ2ก็ถือว่าหลายแล้วนะ meine Eltern อ่ะพูดถึงพ่อแม่แสดงว่าพ่อแม่มีอารมณ์เป็นตัวนี้คือ4นะครับครูก็จะพูดว่า meine Eltern sie wohnen in Sukhothaniพ่อแม่ของครูพักอาศัยอยู่ในสุราษฎร์ธานีนิชอินบังกอกอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นตัวนี้เอามาใช้นะครับบวกหมายถึงเอลเทนสองคนก็บวกคนที่3ก็เป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้าพูดแค่ว่าพ่อเฉยๆพ่อคนเดียวก็เป็นมายเหมือนเดิมเพราะคำว่าของฉันก็ยังเป็นว่ามายอยู่ my father ที่นี่ my father หมายถึงตัวไหนระหว่าง r c s หรือว่า c ตัวนี้คงไม่ใช่ตัดทิ้งเพราะพ่อคนเดียวเนาะพ่อก็ต้องเป็น r ตัวนี้ใช่ไหม rนะแวบของแอนก็จะไม่เหมือนตรงนี้ตรงนี้แวบตรงท่าด้วยเอ็นเมื่อกี้พูดว่าพ่อแม่ซีโวนเนนทีนี้ถ้าพูดว่าพ่อคนเดียว my father air won't นะของ air cs ต้องมาด้วย t air won't in สุขัตตานีถ้าแม่ก็ mine mother ก็จะเป็น c ตัวนี้ c singular c won't เหมือนกับพ่อก็คือลงท้ายด้วย t นะแวบของคำว่า won't ที่แปลว่าพักอาศัยอยู่ c won't in สุขัตตานีเดสครับถ้าพูดถึงคนคนเดียวก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าหลายคนก็4ตัวนี้อันนี้คือ ich du sie 3ตัวแรกที่ได้เรียนฉันเธอท่านหลังจากนั้นก็เป็นอีก4ตัว er sie es แล้วก็ sie plural นะครับ sie plural นะครับคำว่า sie เวลาเราเรียนนะ die Lehrerin oder der Lehrer sagt immer มี3แบบคำว่า sie sie groß ถ้าครูบอกว่า sie groß หรือว่า sie formal นะครับก็จะเป็นทางการนะหรือว่าตัวนี้บอกว่าท่านถ้าบอกว่า C singular C cli นะก็จะเป็นตัวนี้กับตัวนี้โอเคแต่ถ้าเป็น C singular ก็ตัวนี้แต่ถ้า C plural ก็จะเป็นตัวนี้ plural หรือพหูพจน์นะก็จะเป็น beide cli นะเขียนด้วยตัวเล็กนะตัวนี้เขียนด้วยตัวใหญ่ es groß es groß นะครับช่อง3ช่อง4ของมันก็เขียนด้วยตัวใหญ่เหมือนกันคือ e groß แล้วก็ e groß นะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้จำเอาไว้ว่าบรรทัดสีเขียวเนี่ยนะใหญ่หมดเลยนะครับเป็นการให้เกียรติให้เกียรติทั้งในฐานะที่ท่านเป็นประธานในฐานะที่ท่านเป็น accusative ช่อง2คือ accusative กรรมตรงถูกกระทำนะหรือว่าท่านเป็นกรรมรองนะได้รับผลกระทบจากกริยาหรือแวบตัวนั้นนะครับเรียกว่า
dative นะครับ nominative accusative dative นะ innen ตัว i ตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่เหมือนกันคือ groß schreiben wir groß นะครับ nicht klein นะครับไม่ได้เขียนด้วยตัวเล็กนะครับเพราะคำที่แสดงความเป็นเจ้าของของท่านอย่างเช่นจะบอกว่าบ้านของท่านก็จะพูดว่า ear ตัวนี้นะบ้านคือคำว่า house ก็พูดว่า ear house บ้านของท่านบ้านของท่านหลังใหญ่จังเลยก็พูดว่า ear house is sehr groß ก็เป็นประโยคละก็เป็น ear house is sehr groß ถ้าจะพูดบ้านเป็นครั้งที่สองบ้านคำว่า house เป็นเพศกลางนะเป็นเพศกลางก็จะพูดตัวนี้ es is schön นะครับบ้านหลังใหญ่จังเลยบ้านสวยก็เป็น ear house is sehr groß es isOuch schön นะทั้งใหญ่ทั้งสวยเป็นต้นนะครับนี่เป็นวิธีการใช้ personal pronomen นะครับทีนี้มาดูหน้าที่นะครับ9ได้ไปแล้วคือประธาน9ตัว9บรรทัดคูณ4แปลว่า4ตัวนี้หมายถึง1 2 3 4ตรงนี้ ein zwei drei vier vier นะครับ vier ตรงนี้คือ vier Funktionen คือฟังก์ชันนั่นเอง Funktion คือฟังก์ชันเนาะฟังก์ชันก็คือหน้าที่ในการทำงานของคำนะของคำคำอะไรคำสรรพนามpronomen personal pronomen ทำหน้าที่ได้4อย่างนะครับทำหน้าที่เป็นประธานอันนี้เราพูดมาเยอะแล้วทำหน้าที่เป็นกรรมตรงกรรมตรงแปลว่าถูกกระทำโดยตรงอย่างเช่นฉันคิดถึงเธอคำว่าคิดถึงนะครับ ich vermisse dich ฉันคิดถึงเธอถ้าฉันต้องเป็นตัวนี้ส่วนเธอโดนคิดถึงต้องมาอยู่ช่องที่2ก็จะเป็นอย่างนี้จากนี่มานี่นะ ich vermisse dich โอเคแต่ถ้าเธอคิดถึงฉันก็จะเป็น du vermisstมีก็จะควายกันอย่างนี้โอเคอันนี้คือคนที่คิดถึงอันนี้คือคนที่ถูกคิดถึงโอเคไหมฉันคิดถึงท่านจะพูดว่า ich vermisse ประมาณทางนี้ ich vermisse sie โอเคทีนี้มาดูคู่ผู้ชายผู้หญิงบ้างนะ ein Mann คือผู้ชายคนนี้นะกับ eine Frau คือผู้หญิงคนนี้สมมติผู้ชายคิดถึงผู้หญิงก็เป็น er vermisst sie ก็จะมาแบบนี้ er vermisst sie ทีนี้ถ้าบอกว่าหล่อนก็คิดถึงผู้ชายคนนั้นเหมือนกันก็จะเป็น sie vermisst auch เอาแปลว่าด้วยเหมือนกัน sie vermisst auch ihn หรือจะ sie vermisst ihn auch ก็ได้ auch สามารถกระโดดมาอยู่ข้างหน้าก็ได้มาอยู่ข้างหลังก็ได้แล้วแต่ผู้พูดนะ so er vermisst sie sie vermisst ihn auch นี่เป็นต้นนะครับเขาคิดถึงหล่อนหล่อนก็คิดถึงเขาเหมือนกันโอเคไหม good อันนี้คือกรรมตรงหรืออีกตัวหนึ่งคำว่าโทรหา anrufen I call you นะเราเป็นประธานสมมติเราเป็นคนโทรหาแน่นอนก็เป็น ich นะครับถ้าเราโทรหาใครดีฉันโทรหาฉันสมมติ ich rufe mich an อันนี้ก็แปลกๆนะก็จะหาประธานตัวอื่นแล้วกันฉันโทรหาเธอเอาง่ายๆ I call you ฉันคือ ich เธอคือคนที่โดนโทรหานะครับก็จะเป็น dich จะไม่พูดว่า ich rufe dir an นะครับเพราะว่าถือว่าการโดนโทรหานี่ถือว่าโดนกระทำตนตรงๆนะครับ Ich rufe dich an นะครับ anrufen เป็นแบบแยกร่างคำว่า an ต้องมาอยู่หลังสุดนะครับ Ich rufe dich an แต่ถ้าเธอโทรหาฉันล่ะเธอก็เป็น du rufst ผ่านแบบไม่ถูกต้องด้วยเพราะ du ต้องลงนั้น sj du rufst mich an เป็นแบบแยกร่างอยู่หลังสุดเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าฉันโทรหาเธอหรือเธอโทรหาฉัน an ต้องอยู่หลังนะ spiel keine Rolle นะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ข้างหลังจบที่คำว่าอันโอเคทีนี้มาดูถ้าผู้ชายโทรหาผู้หญิงก็เหมือนเดิม er ruft sie an แต่ถ้าผู้หญิงโทรหาผู้ชาย sie ruft ihn an โอเคถ้าพวกเราโทรหาพวกเธอทีนี้มาหาหน่อยอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ฝึกเฉยๆพวกเราคือคำว่า wir พวกเธอคือคำว่า ihr โอเคพวกเราโทรหาพวกเธอก็จะเป็น wir rufen euch an โอเค wir rufen euch an ก็จะเป็น euch ตัวนี้โอเคแต่ถ้าพวกเธอโทรหาพวกเราก็จะเป็น ihr ruft ของ ihr ต้องผันแวบเป็น ihr ruft uns an โอเค uns เป็นเสียง s euch เป็นเสียง ch นะครับ euch uns นะครับก็จะค่อยกันอย่างนี้นะครับอันนี้สลับประธานแล้วก็กรรมตรงประธานและกรรมตรงนะครับก็จะเป็น ich mich du dich sie sie อันนี้จะเหมือนกันเส้นที่กูเขียนนี่คือคำเดิมแต่ทำคนละหน้าที่กันแอร์อินไม่ล่างเส้นเพราะว่ามันเปลี่ยนคำเหมือน ich mich du dich โอเคทีนี้3เส้นนี้เหมือนเดิมอีก sie sie es es sie sie
เพราะฉะนั้นตรงนี้ประหยัดแรงได้นะถ้าเราจำได้ว่าอ๋อถ้า C นะช่อง1ช่อง2เนี่ยมี3 C นะ I'm out here I'm out here I'm out here ทั้ง3จุดเลยพอมันเป็นคำตรง accusative ช่อง2ไม่เปลี่ยนรูปพูดเหมือนเดิม C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  และรวมถึง S ด้วย S S R ก็จะมี4เส้นนะครับยกเว้นเพศชายนะยกเว้นเพศชายนะ air ถูกเปลี่ยนเป็น in นะเอกลักษณ์คือตัว n นะที่กูเปลี่ยนเป็นสีแดงเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวเอกลักษณ์นะจำให้ดีจำให้ดี we are uns นะครับภาษาอังกฤษคือคล้ายกับตัว n ไม่มีนะหายไปก็เป็น you กับ s กลายเป็น us นะครับเห็นไหม us นี่เป็นคำตรงของภาษาอังกฤษนะแปลว่าพวกเราถูกกระทำเยอรมันมี n นะคนเยอรมันชอบเสียง n มี n we are uns โอเคของ ear จะเป็น oi มีลมนะ ear oi มาถึงตรงนี้นะตัวที่มีลมนะไปฝึกกันด้วยคือ ichนี่ดิออยโอเคเป็นลมเสหานะเหมือนกับเราพูดคำว่าขี่ออยดิมิชดิชนะครับแล้วก็มีตัวที่มีลมเพิ่มเข้ามาหนึ่งตัวคือคำว่าอุนส์ตัวนี้ UNS แล้วก็ S ตัวนี้ก็มีลมคือ S แล้วก็อุนส์ S ออกเสียงง่ายนะไม่ยากนะ S อุนส์โอเคถัดหน้าช่องที่3เป็นคำรองภาษาดอยช์เรียกว่า Dative โอเคnominative ประธาน accusative กำตรงทั้งหมดนี้เลยนะ dative กำรองทั้งหมดนี้เลยก็เป็นอีก9คำนะครับเรามาดูว่ามีการเปลี่ยนเสียงบ้างหรือเปล่า ich mich mir เปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงหมดเลยนะครับ du dich dir เปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงหมดเลยนะครับไม่มีเส้นเลย sie sie ihnen นะครับอ่ะแต่บรรทัดที่1 ich กับบรรทัดที่2ดูนะมันมีความเชื่อมโยงตรงที่ว่าคำว่า mich กับคำว่า dich คล้ายกันมากมีคำว่า ich อยู่ในนั้นนะ ich seha เนี่ยตรงนี้มี I'm out here ich seha อันนี้ก็ ich seha ich ข้างหน้าเป็นตัว m มอม้าก็เลยกลายเป็น mich ถ้าเราพูด ich ออกเสียงได้ถูกต้องแบบมีลมชัดเจน mich ก็ไม่ยากตัวนี้พอมีตัว de do dich อยู่ข้างหน้าก็เป็น dich นะครับก็ไม่ยากโอเค ich mich dich อ่ะทีนี้มาดูคู่บนคู่ล่างดีบ้างอันนี้ mir m i r ออกเสียงว่า mir โอเค de i r ก็เลยเป็น dir นะครับเสียงมันจะคล้ายกันมากนะครับ ich ich du นะอันนี้เป็น mich dich อันนี้เป็น mir dir รวมถึง my ก็มาเป็น die นะครับ my แล้วก็ die โอเคเสียงมันจะเป็นอย่างนี้เสมอเลย good try momentมาต่อกันนะช่อง3เป็น dative นะเป็นคำรองนะครับ mir dir โอเค sie sie ihnen อันนี้เวลาถามประโยคแรกเลยเวลาเราเรียนในภาษาดอยเขาถามว่าคุณสบายดีไหมคำว่าคุณสบายดีไหมก็จะพูด wie geht es ihnen wie geht es ihnen โอเคจะใช้เป็น ihnen ตัวนี้ถ้าถามว่าเธอสบายดีไหมก็จะเป็น wie geht es dir จะเป็น dative นะครับถาม dative ตอบ dative นะครับฉันสบายดีพูดว่าIs geht mir gut นะครับ3ตัวนี้นะก็จะได้เจอช่วงแรกๆเลยก็จะเป็น3ตัวโอเครวมถึงเวลาเราใช้คู่กับคำเชื่อมนะประโยชน์ของมันคือคำเชื่อม4ตัวที่ครูเน้นแรกๆเลยคือ von mit zu bei von แปลว่าจากนะครับหรือแปลว่าของก็ได้หรือ off นะ mit แปลว่าด้วยหรือแปลว่ากับนะครับ von mit zu bei zu แปลว่าไปยังนะครับอย่างเช่นเราไปหาใครเนี่ยใช้คำว่าสู่ก็ไปยังครับบายแปลว่าที่ไหนอย่างเช่นที่บ้านเราก็เป็นบายเมียสู่เฮาส์สี่ตัวนี้คำเชื่อม4ตัวนี้ฟอนมิทซูบายใช้คู่กับช่อง3เสมอ 100% เลยจำได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราแทนที่จะท่องเมียเฉยก็ท่องฟอนเมียซูเมียมิทเมียบายเมียโอเคเดียก็เป็นฟอนเดียมิทเดียบายเดียซูเดียโอเคอินเนนก็จะเป็นfor inen by inen mit inen zu inen โอเค for mit zu by จะช่องนี้หมดเลยนะครับ so แต่พอมาเป็นช่องนี้มี1ตัวที่ใช้ได้บ่อยก็คือคำว่า für f u r für ที่แปลว่าสำหรับเหมือนภาษาอังกฤษพูด for you สำหรับเธอคนยังมันจะใช้ช่องนี้ใช่ไหมที่กูบอกสำหรับเธอ für dich จะไม่เป็น für dir für dich อันนี้ก็จำได้นะครับ für ใช้ช่องนี้ไปก่อนนะแล้วก็ฟอนมิตซูบายใช้ช่องนี้
ช่องดาจิตอันนี้ช่องอกุศจิตมาท่องกันต่อมาท่องกันต่อสำหรับ air c s c ตรงนี้ก็จะเป็น air in in c c ear s s in c c in in c c in in โอเคไหมทีนี้สิ่งที่ควรสังเกตคือคำว่า in นี้กับ in นี้เขียนเหมือนกัน i h m นะครับ i h m แปลว่าเพศกลางเนี่ยกับเพศชายเนี่ยใช้คำเดียวกันหรือจะคิดว่าเพศกลางไปหยิบยืมของเพศชายมาใช้ก็ได้นะครับตรงนี้เห็นไหมก็เลยลากเส้นเชื่อมนะเป็นคำเดิมนะระหว่างบรรทัดนะครับ inen อันนี้ถ้าสังเกตดีๆก็คล้ายกับ inen ตัวนี้แต่ต่างกันที่ตัวนี้เป็น e gross ส่วนตัวนี้เป็น e cly นะครับ inen cly inen gross cz cly cz gross อันนี้ใหญ่ก็ใหญ่หมดอันนี้เล็กก็เล็กหมดแต่เขียนเหมือนกันทุกคำนะครับทั้ง3คำละพอมา via via uns unsear eyes eyes ตรงนี้เกิดปรากฏการณ์ที่ทำให้เราจำได้ง่ายก็คือเส้นตรงนี้เส้นสีฟ้าตรงนี้แปลว่ากำตรงและกำรองของคำว่าพวกเราและพวกเธอใช้คำเดียวกันนะครับพวกเราคือ uns นะโดนกระทำโดยตรงก็เรียกว่า uns ได้รับอานิสงส์นะอย่างเช่นมีคนซื้อขนมให้พวกเรากินเนี้ยเราพวกเราก็เป็น uns โอเคพวกเราโดนโทรหาพวกเราก็เป็น uns เป็นต้นนะครับขณะเดียวกันพวกเธอก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันคือ euch euch เสียงเหมือนเดิมเขียนเหมือนเดิมนะครับก็จะมีเส้นสีฟ้าเชื่อมก็จะจำได้ง่ายขึ้นอีกนะครับเอาเวลาท่องก็เป็น wir uns uns ihr euch euch นะครับอันนี้ช่องดาทีฟนะช่องสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือช่อง genitive ช่องที่4นะครับคำที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับอันนี้พูดไปแล้ว my แปลว่าของฉันเพราะฉะนั้น die แปลว่าของเธอich mich mir mein นะเวลาท่องตัว n นี่ขยี้เสียง n ให้คนเยอรมันพอใจหน่อย n นะครับไม่ได้พูดเฉยๆว่า my นี่ไม่ใช่ my n นะขยี้เสียง n นะครับคือ n นะครับ ich mich mir mein อันนี้ก็ขยี้เหมือนกันขยี้เสียง n นะลงท้ายเนี่ย du dich dir dein โอเค my dein โอเคของท่านก็จะเป็น c c inen อันนี้สองพยางค์นะอันนี้พยางค์เดียว inen ear มี r ลงท้ายจำให้ได้ด้วยว่ามี r ลงท้ายเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเหมือนตัวนี้นี่เอกลักษณ์เหมือนกันโอเคบรรทัดนี้กับบรรทัดนี้มีความเชื่อมโยงกันนะครับของท่านทั้ง4คำตัวเขียนด้วยตัวใหญ่หมดของพวกเขาเหล่านั้นเป็นบุรุษที่3นะทั้ง4คำเขียนด้วยตัวเล็กหมดเลยแต่ว่าคำซ้ำกันหมดเลยc z in an ear อันนี้ก็เป็น c z in an ear 2บรรทัดนี้ก็จะประหยัดไปได้อีกนะครับในการต้องจำคำศัพท์นะครับเพราะมันใช้เหมือนกันเลยทุกคำนะทุกคำนะครับพอมา air c s นะ4บรรทัดก็จะเป็น air in im แล้วก็ sign โอเค sign ก็ขยี้เสียง n นิดนึงเหมือน my ได้อันนี้ก็ sign โอเคเอกลักษณ์ของมันที่ให้เรามองแล้วก็เปลี่ยนสีให้ดูเป็นสีแดงเนี่ยนะเพราะว่าต่อไปพอไปตารางที่2เนี่ยจำภาพตรงนี้ให้ได้นะโดยเฉพาะสีดำตรงนี้นะสีดำตรงนี้ในตารางที่2ตารางที่2จะ copy 4บรรทัดนี้นะครับตารางที่2จะมีรูปแบบคือ4คูณ4 4คืออะไร4คือ4บรรทัดคูณ4ก็คือส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยคูณ4เพราะว่ามี4หน้าที่นะครับตารางที่2คือตารางแดดีดัสอันนั้นจะเป็นตาราง4คูณ4ตารางที่1 personal pronoun คือ9คูณ4เพราะว่าประธานมี9ตัวคูณกับ4โอเคนะอันเนี้ยจำไม่ได้นะต่อไปจะต้องใช้เอกลักษณ์พวกนี้ในการเชื่อมโยงนะครับและจะทำให้เราไม่ต้องจำจนเหนื่อยนะจำอันนี้ให้ได้อันเดียวตารางที่2เอาอยู่นะครับเอาอยู่นะครับair in inside ก็เท่านี้นะครับทีนี้เพศกลางครูบอกว่าไงเพศกลางดาทีฟยืมของเพศชายมาใช้เช่นเดียวกับคำที่แสดงความเป็นเจ้าของอันนี้แปลว่าของเขาส่วนอันนี้แปลว่าของมันเพศกลางแต่ใช้คำเดียวกันคือคำว่า sign โอเค sign aber Achtung เราเรียนรู้จากแวบนางเอกแล้วคือแวบ sign เขียนเหมือนกันเลยที่แปลว่าเป็นอยู่คือเป็นแวบที่เกิดมาชื่อว่า sign โอเคและอันนี้มันก็ sign เหมือนกันแต่คนละความหมายกัน sign ตัวนี้คำเป็นคำที่แสดงความเป็นเจ้าของมักจะเจอคำนามต่อท้ายอย่างเช่นจะพูดว่า his dad ก็คือ his father นะพ่อของเขาก็จะเป็น sign father
sein Vater โอเคอันนี้เหมือนกัน sein อย่างเช่นอะไรดีประตูของบ้านอ่ะบ้านคือ das Haus ไหมประตูบ้านก็จะพูดว่า seine Tür นะเพราะประตูเป็นเพศหญิงอีกทีนึง seine Tür ก็เป็น sein เหมือนกันทำไมถึงเป็น sein เพราะจะบอกว่าประตูบ้านแล้วบ้านมันเป็นเพศกลางอย่างเงี้ยนะก็จะต้องหามาบ้านเป็นเพศกลางปุ๊บคำที่แสดงความเป็นเจ้าของคือคำว่า sein อ่ะแล้วประตูเป็นเพศหญิงนะ seine Tür ความเป็นเพศหญิงอยู่ตรงนี้นะครับแต่วันนี้อาจจะยังไม่ได้เจาะลงรายละเอียดนะคือมี a ลงท้ายA ตัวนี้จะมาบวกเพิ่มเข้าไปในคำว่าไซเป็นไซเนอร์ใช่ไหมเหมือนกับพูดว่าแม่ของฉันก็มี A ลงท้ายเพราะแม่เนี่ยแม่เป็นเพศหญิงคนเดียวมี A ลงท้ายเนี่ยเอกลักษณ์ไมเนอร์ของฉันไมเนอร์มุชเชอร์ไดเนอร์มุชเชอร์เอเรอร์มุชเชอร์แม่ของฉันแม่ของเธอแม่ของท่านแม่ของเขาผู้ชายก็ไซเนอร์มุชเชอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ประหยัดคำไปเนาะอิมไซไซนะครับแอร์อิมไซsie ear เพศหญิง singular มี2คู่คู่หน้าคือคำว่า see คู่หลังคือคำว่า ear นะครับคู่หลังคือคำว่า ear see ear ss inside ss คู่หน้าเอกลักษณ์ของเขาคือมีการใช้คำซ้ำเหมือนของเพศหญิงแล้วก็เหมือนของ see plural แต่พอเป็นข้างหลังเขาเอาของเพศชายมายืมใช้2คำคือคำว่า im และคำว่า sign นะครับนี่คือเพศกลางโอเคso cc in an ear นี่พูดไปแล้วเหมือนกับตรงนี้ของคำว่าท่าน cc in an ear นะครับพวกเราก็ต่อยอดนิดหน่อยเอง wir uns ต่อยอดเพิ่มเป็น2พยางค์เติม ar wir uns unser นะครับ ihr euch euer โอเคนะก็จะครบแล้ว9ตัวประธานหน้าที่ของมันคือ4อย่าง9 4 36นะจำตารางนี้ได้ท่องจะตารางนี้ได้แน่นอนว่าเรียนสายไม่ยากแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวนี้ครูจะทวนให้1ครั้งท่องพร้อมๆกันนะครับ Ich nicht mehr mein Du dich dir dein Sie sie innen ihr Er in ihm sein Sie sie ihr Es es in sein Sie sie innen ihr Wir uns unserear euch euer เสร็จเรียบร้อยสำหรับวันนี้นะครับใช้เวลานานพอสมควรเลยเพราะว่ามีอะไรอยากพูดเยอะที่เกี่ยวกับตารางนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าตารางนี้ใช้งานยังไงนะแล้วค่อยไปตารางที่2สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ Vielen Dank Auf Wiedersehen Tschüss